เอาล่ะก็สวัสดีสาวกชาวกระทิงดุกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 5อย่างเช่นเคยนะก็อยู่กับผมคนเดิมนะ JGG ครับนะเป็นนักแข่งรถระดับประเทศนะเป็นแชมป์โลก Formula 1 3สมัยนะก็วันนี้เราอยู่กับรถที่ผมชื่นชอบที่สุดนะก็เป็นรถ Lamborghini Huracan STO นะปี2020นะโหยต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ออกแบบมาได้สวยจริงๆนะถือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นวิ่งหลังโหระบบกันชนหน้านะโหยแบบเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะสำหรับเจ้า Lamborghini คันนี้นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองขับกันนะสำหรับเจ้า Lamborghini คันนี้นะโหยการดีไซน์สวยมากจริงนะไม่ว่าจะเป็นระบบแอโรไดนามิกนะถูกออกแบบมาจากรถแข่งเลยนะโหยวัสดุรถคันนี้นี่เบามากนะเป็นคาร์บอนเกือบทั้งคันนะ 75% ของรถคันนี้นะเป็นคาร์บอนโอ้โหเจอโคดิเซกเจ็ตโก้นะเดี๋ยวขอสวนหน่อยแล้วกันนะรถคันนี้ก็มากับเครื่องยนต์ V10 5.2 ลิตรนะแรงม้าอยู่ที่630แรงม้านะโหยพาวเวอร์ทอร์คอยู่ที่582นิวตันเมตรโอ้โหส่วนโคนิเซกมาไม่แน่ใจว่าจะโดนส่วนคืนหรือเปล่านะอุ้ยตามมาติดๆนะโคนิเซกเจสโก้1รถที่แรงที่สุดในโลกนะโหยมันจะส่วนผมหรือเปล่านะตอนนี้โอ้ดูฮะดูในกระจกหลังนะเขาตามมาติดๆนะโหรถคันนี้เป็นหนึ่งในรถที่ขับดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งนะกับความเร็วสูงนะสุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ฟังเสียงไปก่อนแล้วกันนะโหตามไม่ทันจริงๆว่ะโอ้ยนี่ก็จะเป็นสภาพเดิมๆเลยนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปแต่งแบบจัดเต็มเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะโอ้ยตามไม่ทันนะต้องยอมนะรถคันนี้ราคาค่าตัวก็อยู่ที่29ล้านบาททีเดียวเลยนะสำหรับราคาในเกมก็แค่ 450,000 CR นะโอ้โหแต่รู้สึกว่ารถคันนี้เหมือนผมจะประมูลมา20ล้าน CR นะเป็นรถหายากนะสวยงามมากจริงนะก็เราขอลองเทสอีกครั้งหนึ่งนะก่อนเราจะเอาไปแต่งนะไปฮะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงแล้วก็เสพเสียงเดิมๆมันนะเอาละวันนี้ผมก็จะขับเป็นเกียร์เพเดอร์ชิพนะจะไม่ได้ใช้เกียร์แมนนวลนะใช้เกียร์ที่หลังพวงมาลัยเอาละโคดิเซกตามหลังมาเจสโก้ซะด้วยโคตรเอาครับท่านผู้ชมโอ้โหมันเอาเรื่องจริงนะท่านผู้ชมทางตรงนี่ขอยอมนะดูฮะโอ้แรงมากจริงนะโคนิเซตโอ้รถเราวิ่งได้แค่310กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ0ถึง100ก็3วินาทีนะถือว่าแรงมากๆนะสำหรับเจ้าแลมโบกินี่คันนี้นะความสวยนี่ยังพอเทียบได้นะนี่ก็เป็นสภาพเดิมๆเลยนะจากโรงงานไม่ได้แต่งอะไรทั้งนั้นนะวิ่งหลังสวยมากนะสามารถปรับได้3ระดับนะเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปแต่งนะสำหรับเจ้าแลมโบคันนี้นะศูนย์ Forza Horizon นะคงมีทุกอย่างให้นะภายในสวยมากครับคุมมาด้วยหนังอะคันทาร่านะสวยงามจริงนะออกเซนมอเตอร์เวย์นะ
แต่ผมชอบแลมโบคันนี้นะการเข้าโค้งอะไรแบบสุดยอดจริงฮะหรือว่าการขับแบบว่านิ่งมากฮะขับง่ายฮะสำหรับพวงมาลัยรุ่นโลจิเทค G923 ไม่มีปัญหาเลยฮะอุ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปแต่งเลยแล้วกันขอดิฟหน่อยแล้วกันเยสดิฟเข้าว่ะไปเดี๋ยวขอไปแต่งหน่อยแล้วกันโมดิฟายกันหน่อยไปครับ Let's go เอาละตอนนี้ผมก็ได้ทำการแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเจ้ากระทิงดุคันนี้นะก็รถคันนี้ก็แทบจะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะนอกจากเครื่องยนต์ละแล้วก็สีนิดหน่อยนะผมก็ทำการเปลี่ยนเคสสีนะโอ้โหเป็นสีเขียวนะจริงๆก็อยากขับแบบสีฟ้าเดิมๆนะแต่ว่าอยากมีการเปลี่ยนแปลงนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวนะโอ้โหครั้งแรกผมก็ว่าจะใส่เป็นพวกล้อทองนะแต่พอใส่ล้อทองสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็หายไปมันดูไม่ STO ครับผมก็เลยเลือกที่จะขับแบบสีออริจินอลที่ Forza Horizon ให้มานะสำหรับเจ้ากระทิงดุคันนี้ตอนนี้นะก็ได้ทำการแต่งเครื่องยนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหถือว่าจัดเต็มระบบนะตอนนี้ก็แรงม้าอยู่ที่ 1,252 แรงม้านะทอร์กอยู่ที่ 1,081 แรงม้าแล้วโอ้โหซึ่งให้แรงบิดมาเยอะมากนะก็เดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันข้างนอกนะแต่งมาแบบเป็นคลาสแบบ 999X แล้วนะตอนนี้คลาสที่แบบสูงสุดใน Forza Horizon นะถ้าเอาไปลงสนามก็จะเจอแต่พวกโคนิเซกอะไรอย่างเงี้ยนะสวยงามมากจริงนะไม่แปลกเลยที่เป็นรถในฝันของผมเนี่ยติ๊กเกอร์ราคาอย่างว่านะ30ล้านนะโอ้โหถือว่าแพงเอาเรื่องนะแต่ว่าวันหนึ่งก็แค่เสร็จกันนะครับวันนี้ครับในเกมไปก่อนละกันเพราะฉะนั้นกดไลค์กด Subscribe ไปกดกระดิ่งด้วยจะได้ไปช่วยกันด้วยครับผมจะได้ซื้อรถคันนี้นะครับจริงๆนะครับเออก็เดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยละกันนะสำหรับเจ้ารถคันนี้นะเปิดประตูโอ้ไม่ใช่เป็นประตูปีกนกนะอุ้ยข้างในนี่แบบสะอาดสะอ้านมากอะออกแบบมาได้แบบสวยจริงๆนะตอนขับนี่ดูไม่ได้ลึกขนาดนี้นะตอนนี้แบบดูได้ทั่วรถเลยนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันหน่อยละกันนะอุ้ยเครื่องยนต์ติดแล้วครับท่านผู้ชมรถคันนี้ก็มีแบบ3โหมดให้ขับนะไม่ว่าจะเป็นหมวด STO แล้วก็หมวดอะไรไม่รู้จำไม่ได้อ่านไม่ออกเป็นภาษาอิตาลีเนี่ยเดี๋ยวช่างมันเถอะแต่ว่ามีหมวดสปอร์ตหมวดแบบแทร็กหมวดอะไรเงี้ยแบบเลือกได้เยอะอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยแล้วกันนะไป let's go อุ้ยเอาแล้วครับออกมาข้างนอกนะเขียวสว่างจัดจ้านมากครับท่านผู้ชมสวยมากจริงนะท่านผู้ชมคันนี้แทบจะไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยนะสำหรับ EP นี้นะสวยงามจริงอ่ะโหยสวยพร้อมอย่างสุดหล่อพร้อมแล้วตอนนี้ผมก็ทำการใส่เทอร์โบมาด้วยนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะจะได้ยินเสียงเทอร์โบนิดหน่อยนะผมไม่ได้ทำการอัปเดตลูกสูบอะไรนะเดี๋ยวเข้าของ5เทสของ5ก็ได้แล้วกันนะ
มา let's go โอ้โหรถบรรทุกเจ้าด้วยฮะเจ้าอะไรมาตามทันนะสำหรับเจ้ารถบรรทุกจะโอ้ยคนละระดับมาเดี๋ยวเราต้องเข้าบอทเวย์กันอย่างเช่นเคยนะก็ยังไม่ได้อัพเกียร์นะผมก็ยังขับเป็น7เกียร์เหมือนเดิมนะแต่รู้สึกว่าตอนนี้รถคันนี้ขับง่ายมากขึ้นนะดูด้วยมาด้วยความเร็วสูงนะเลี้ยวแบบไม่สะบัดนะเกาะถนนดีมากครับท่านผู้ชมโอ้โหรู้สึกว่าแบบผมอัพเครื่องมาไม่ค่อยแบบเต็มระบบนะรู้สึกว่าผมแบบแต่งเครื่องยังผิดสูตรนะวันนี้โอ้โหใส่เทอร์โบมานะแต่ว่าไม่ได้แบบเปลี่ยนลูกสูบนะรู้สึกว่าสุดแล้วนะไม่ต่างอะไรมากเลยครับตอนนี้ไม่สามารถไปต่อได้แล้วท่านผู้ชมโอ้ยแต่งไม่ได้แรงมากนะได้แค่342นะคันนี้ยังไม่ได้จูนอะไรมากมายนะนี่ก็ขับเดิมๆโทโบ2ตัวนะโหถ้าเปลี่ยนลูกสูบอาจจะแรงกว่านี้นะแต่งผิดสูตรมากนะท่านผู้ชมเหมือนแบบต้องมี8เกียร์341โอ้โห GTR ยังวิ่งแซงนะถ้าแต่งมาสภาพนี้ตามไม่ทันแน่นอนนะเข้าไปลงแข่งนะแต่เรื่องแบบความคล่องตัวผมให้เต็มร้อยนะสำหรับรถคันนี้นะความคล่องตัวนี่แบบสุดยอดมากนะคันนี้ดูฮะแบบโยกสบายฮะแล้วเกือบตกถนนแต่ก็ยังกลับมาได้นะดูฮะวิ่งมาเลนเนี้ยจะปัดมาเลนนี้ง่ายมากอะปัดมาเลนนี้โอ้โหผมว่ารถคันนี้ไปได้มากกว่านี้นะน่าจะถึงเกือบ400เลยนะไม่น่าได้แค่342นะรถมันเหมือนติดอะไรไปอย่างนะโอ้ผมแต่งผิดสูตรนะสำหรับ EP นี้เนี่ยต้องขอไปได้ไปชมด้วยละกันนะว่าเบรกรถคันนี้ถือว่าดีมากแล้วเบรกก็เดิมๆนะส่วนรถคันนี้ผมก็จะเน้นเดิมๆเป็นหลักนะสำหรับ EP นี้นะจะไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะสำหรับเจ้า STO คันนี้นะเอาล่ะคลิปนี้ก็เพื่อไปเป็นการเสียเวลามากเกินไปนะไม่อยากให้คลิปมันยาวมากนะก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยละกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะว่าจะเป็นรถอะไรนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไปละบ๊ายบายอ่ะ